ครับการโอนเงินเนี่ยผมเข้าใจว่าต้องได้รับอนุญาตจากแบงค์ชาติใช่ไหมดิวการโอนเงินข้ามประเทศเนี่ยต้องได้รับอนุญาตครับใช่ต้องได้รับอนุญาตจากแบงค์ชาติtransaction ก็ไม่ได้ถือว่าประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศคนที่เป็น individual ที่ใช้ในการโอนเงินใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการโอนเงินเนี่ยไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรแต่ว่าเป็นประเด็นอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดกันว่าขึ้นอยู่กับว่ามันมีคนบางกลุ่มที่ทำอะไรต่อเนื่องเกี่ยวกับ let's say cryptocurrency นั้นๆเช่น Bitcoin เช่นเป็นคนกลางในการแลกreal currency fiat currency กับตัว cryptocurrency ซึ่งไอ้จุดเนี้ยเป็นประเด็นที่แล้วแต่ policy ของแต่ละประเทศว่าคนเหล่านั้นเนี่ยต้องมี license ในการเป็น money changer หรือเปล่าค่ะแต่ว่าถ้าของประเทศไทยก็อย่างที่บอกว่าทางแบงค์ชาติเคยมี press release ออกไปพูดในมุมมองของว่ามองว่าตัว Bitcoin เป็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเพราะฉะนั้นในณสถานะในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าตัวคนที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนตัว Fiat Currency กับตัว Digital Currency หรือ Crypto Currency เช่น Bitcoin เนี่ยจะต้องมาขอไลเซนส์ซื้ออะไรค่ะอันนี้เป็นความเข้าใจนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าวันนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญจากแบงก์ชาติมาค่อนข้างเยอะแต่ผมยังสงสัยถ้าผมจะโอนเงินกับดิวข้ามประเทศเนี่ยโดยไม่ผ่านคนกลางเนี่ยมันจะทำได้ยังไงใครจะปลายทางจะได้รับเงินได้ยังไงก็ถ้าใช้คริปโตเคอเรนซีก็จะรับไปในรูปแบบไม่เอาเงินจริงอย่างที่คำถามตั้งจริงๆต้องเลยถึงต้องมีตัวกลางอะค่ะปกติถ้าไม่ใช้ระบบตัวบล็อกเชนมาแก้ตรงเนี้ย that's why เราถึงต้องมีตัวกลางอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ดร.ภูมิพูดว่ามันต้องผ่านแบงค์ที่เรารู้จักหรือบางครั้งผ่านแบงค์ที่รู้จักแบงค์ที่รู้จักแบงค์ที่เรารู้จักอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนั้นคือขั้นตอนmoney transmission หรือว่า money remittance ปกติที่เป็น cross border ปัจจุบันของทั่วโลกที่เป็นระบบ traditional กันอยู่ค่ะคือถ้าจะให้เพิ่มอย่างเช่นอย่างเคสเมื่อกี้ค่ะเอสปิโนซาที่มีพูดเรื่องแบบ money transmitter อย่างเงี้ยค่ะคืออย่างสหรัฐอเมริกาเองที่ advance กว่าเราเนี่ยเห็นไหมคะขนาดคดี2คดีเนี่ยคดีนึงยังบอกเลยว่าเป็นเงินอีกคดีนึงกลับมาบอกว่าไม่ใช่เงินลองมาขยายความไอ้ money transmitter ในเคสนี้ดูนะคะคือไอ้ตัวเอสปิโนซาเนี่ยค่ะเขาเอาบิตคอยน์เขารับซื้อบิตคอยน์มาในราคารู้สึกจะ 10% ต่ำกว่าราคาตลาดแล้วก็เอามาขายต่อให้คนที่สนใจจะซื้อเนี่ยสูงกว่าราคาตลาดอีกประมาณ 5 หรือ 10% เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้กำไรจากส่วนต่างของสิ่งนั้นตอนที่จัดดูแฟกต์เนี้ยค่ะแล้วจะตัดสินออกมาว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไอตัวเอสปิโนซาเนี่ยทำธุรกิจแบบเนี้ยมันต้องไปขอไลเซนส์หรือเปล่าในการที่เป็นมันนี่ทรานสมิเตอร์Judge ก็มองว่าเอามาเทียบกับ Western Union ว่า Western Union เนี่ยที่ไปต้องไปขอไลเซนส์เพราะเขาเป็นตัวกลางเป็น Middleman ในการเอาเงินจากดร.ภูมิมาแล้วก็ไปโอนให้คุณธีรพลแต่ Espinosa เขาซื้อ Bitcoin มาเก็บไว้โดยซื้อต่ำกว่าราคาตลาด 10% แล้วถ้าสมมติคุณธีรพลบอกอยากซื้อ Bitcoin อ่ะ Espinosa ก็โอเคขายให้ในราคาสูงกว่า 10% เพราะฉะนั้นอย่างในเคสนี้เองเนี่ยด้วยแฟกต์ที่มันต่างออกไปศาลก็เลยตัดสินว่า Espinosa เนี่ยไม่ใช่ Middleman เขาซื้อของเขามาคล้ายๆเช่นถ้าโบไปฝรั่งเศสซื้อหลุยส์วิตตองมาแค่ 30,000 แล้วโบก็เอาหลุยส์วิตตองมาดีลอยากซื้อจากโบอาดีลเอาไป 50,000 แต่ถูกกว่าพารากอนขายอีกนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็กำไรส่วนต่างเพราะฉะนั้นโบก็ไม่ได้เป็นมิดเดิลแมนไม่ได้เป็นคนเอาอันนึงมาให้กับอีกคนนึงแต่เป็นคนที่เหมือนมองว่าหลุยส์วิตตองอันนั้นน่ะก็เป็นบิตคอยน์เป็น property เพราะฉะนั้นศาลก็มองเหมือนกันว่าเอสปิโนซาในการซื้อบิตคอยน์มาก่อนแล้วไปขายต่อเนี่ยเป็น property ไม่ใช่ทำหน้าที่ในฐานะ money transmitterเพราะฉะนั้นมันยังสามารถถกเถียงกันได้อีกเยอะค่ะด้วยบริบทของได้แต่ละกรณีว่าเขาทำยังไงอันไหนเป็นเงินอันไหนไม่เป็นเงินนะคะใช่ซึ่งประเด็นตรงนี้ค่ะในแต่ละประเทศก็มี policy แล้วก็มุมมองที่แตกต่างกันไปทั้งมองว่า1เป็น currency หรือเปล่าหรือว่า2เป็นแค่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือ3 actually เป็น commodity อย่างหนึ่งที่มีมูลค่า value ขึ้นลงและสุดท้ายมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศมองว่ามันเป็นอะไรและเอากฎหมายอะไรมาจับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นตัวกลางที่อาจจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในระบบเนี่ยแต่ละคนต้องมีไลเซนส์ประเภทไหนตามกฎหมายยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะครับอาจจะเป็นคำถามแอนตี้คลายแม็กซ์ของบิตคอยน์สักเล็กน้อยนะครับ
ืออย่างที่บอกคดีเอสปิโนซ่าเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มันนี่แต่เป็น monetary instrumentซึ่งประเทศไทยถ้าเท่าที่ฟังคุณธีรพลและเข้าใจถูกต้องออกตัวก่อนนะครับไม่มีความรู้ด้านพรบเงินตรามากนะเท่าที่ฟังคุณธีรพลถ้าเข้าใจถูกต้องคือว่านับสถาน standing ปัจจุบัน standing ทางกฎหมายปัจจุบันของประเทศไทยก็คือบิตคอยน์ไม่ใช่เงินตราแต่ถ้าเกิดเราไปในแนวของเอสปิโนซ่าว่าไม่ใช่เงินตราแต่อาจจะเป็น property ค่ะไม่ใช่ศาลตัดสินว่าไม่ใช่เป็น money instrument เป็น property ค่ะไม่ใช่ money เป็น property แต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่า1ถ้าไม่ใช่เงินตราแต่เป็นวัตถุหรือเครื่องหมายแทนเงินตราขึ้นมานะครับถ้าเกิดประเทศไทยมี standing ลักษณะเช่นว่านี้ครับก็จะผิดพ.ร.บ.เงินตรามาตรา9ซึ่งบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดทำจำหน่ายใช้หรือนำออกใช้ซึ่งวัตถุหรือเครื่องหมายแทนเงินตราเว้นแต่จะได้รับอนุญาตแล้วก็มีโทษทางอาญาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในหลายพันโทษทางอาญาในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยนี้นิยมมีโทษทางอาญาสำหรับทุกเรื่องอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าดันไปตีความว่าไม่ใช่เงินตราแต่เป็นวัตถุหรือเครื่องหมายแทนเงินตราขึ้นมาครับนี่เขาจะไม่สนับสนุนนโยบาย 4.0 แต่มันคือนี่มัน 0.4 ชัดๆเลยครับ ครับก็อยากจะทราบแนวคิดนะครับเรื่องนี้